สวัสดีค่ะวันนี้รายการ OOE Open Courseware ก็กลับมาพบกับท่านอาจารย์อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชมพู่จันจิราจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและหัวข้อที่เราจะมาทำการเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือการใช้งานระบบ Moodle และการจัดการข้อมูลในรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแหล่งข้อมูลหรือการเพิ่มแหล่งกิจกรรมต่างๆให้กับรายวิชานั้นๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือการเข้าสู่เว็บไซต์ e-learning ของมหาวิทยาลัยนะคะสามารถเข้าได้2ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คือเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทางด้านขวามือของเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยนะคะจะมีลิงก์e-learning อยู่ให้ท่านอาจารย์คลิกเข้า e-learning ได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือหน้าตาของเว็บ e-learning ของมหาวิทยาลัยส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือให้ท่านอาจารย์พิมพ์ URL นะคะ e-learning.stu.ac.th นะคะแล้วกด enterค่ะก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ e-learning อีกช่องทางหนึ่งได้เหมือนกันนะคะการแก้ไขประวัติส่วนตัวสำหรับการแก้ไขประวัติส่วนตัวนะคะหรือการอัปเดตโปรไฟล์สามารถทำได้ดังนี้คือให้ท่านอาจารย์ค่ะคลิกเลือกที่ลิงก์อัปเดตประวัติส่วนตัวหรืออัปเดตโปรไฟล์จากด้านล่างของรูปท่านอาจารย์เองนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อมูลของท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้เลยค่ะและถ้าหากต้องการจะนำรูปมาใส่นะคะก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม browse หรือเรียกดูนะคะและทำการเลือกรูปภาพและคลิกปุ่ม open นะคะจากนั้นเมื่ออาจารย์ทำการแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกที่ปุ่มอัปเดตโปรไฟล์หรืออัปเดตประวัติส่วนตัวค่ะและหน้าต่างก็จะแสดงข้อมูลที่อาจารย์ได้ทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆของอาจารย์เองนะคะเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะให้อาจารย์กลับมาที่หน้าแรกนะคะให้คลิกที่ลิงก์ SPU e-learning นะคะทางด้านซ้ายมือค่ะหัวข้อต่อมานะคะก็คือการจัดการรายวิชาสำหรับการจัดการรายวิชาก็คือการที่ท่านอาจารย์มีข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชานั้นๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประเภท Word, Excel, PowerPoint, PDF และแม้แต่วิดีโอนะคะและต้องการนำมาใส่ในรายวิชาก็สามารถทำได้โดยให้ท่านอาจารย์เนี่ยไปที่บล็อก My Menu ทางด้านซ้ายมือนะคะและไปที่ My Course ของอาจารย์โดย My Course ของอาจารย์ก็จะมีรายวิชาของเทอมนั้นๆที่อาจารย์ได้ดูแลอยู่นะคะให้อาจารย์เลือกรายวิชาที่ต้องการจัดการข้อมูลเนื้อหานั้นๆค่ะเมื่ออาจารย์เลือกรายวิชาแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายวิชาดังกล่าวให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม Turn Editing On ทางด้านขวามือบนของหน้าจอนะคะเมื่อคลิกแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์รูปเครื่องมือต่างๆขึ้นมาซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะมีหน้าที่อย่างไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวก่อนเลยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะตัวที่1สัญลักษณ์รูปลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายหรือขวานะคะก็คือเครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้ายแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมนั้นๆไปทางด้านซ้ายหรือขวาค่ะสำหรับตัวที่2นะคะสัญลักษณ์รูปลูกศรขึ้นลงนะคะคือเครื่องมือสำหรับย้ายแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมนั้นๆไปยังหัวข้ออื่นๆหรือท็อปิกอื่นนะคะตัวที่3นะคะสัญลักษณ์รูปดินสอตัวนี้ก็คือเครื่องมือสำหรับแก้ไขแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมนั้นๆนะคะตัวที่4
สัญลักษณ์รูปกากบาทสีแดงนะคะคือเครื่องมือสำหรับลบแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมนั้นๆที่เราไม่ต้องการออกนะคะสำหรับตัวที่5คือเครื่องมือรูปดวงตานะคะเป็นเครื่องมือสำหรับการซ่อนหรือแสดงแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมนั้นๆค่ะเมื่อรู้จักเครื่องมือแล้วต่อมานะคะคือการกำหนดหัวข้อให้แต่ละสัปดาห์ของการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆซึ่งท่านอาจารย์สามารถกำหนดหัวข้อให้แต่ละสัปดาห์ของการเรียนการสอนได้โดยคลิกที่เครื่องมือรูปดินสอนะคะของแต่ละหัวข้อเมื่อคลิกแล้วค่ะจะปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลของแต่ละหัวข้อนะคะให้อาจารย์ทำการระบุหัวข้อลงไปนะคะเช่นสัปดาห์ที่1หรืออื่นๆนะคะตามที่ท่านอาจารย์ต้องการแก้ไขหรือต้องการกำหนดหัวข้อนะคะตรงเครื่องมือแท็บ Editor ตรงนี้นะคะอาจารย์สามารถคลุมดำตรงตัวหนังสือแล้วเปลี่ยนให้เป็นตัวหนาตัวบางหรือเป็นตัวเอียงหรือใส่สีให้กับตัวอักษรได้นะคะเมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกที่ปุ่ม Save Change หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะจะปรากฏชื่อหัวข้อที่ท่านอาจารย์ได้กำหนดไว้นะคะตรงนี้